ส่วนอีกเรื่องหนึ่งตามกันต่อนะครับอาจารย์แมนจำได้ไหมนารูดอง <laughs> จะไปเรียกแบบผมว่ากระดากปากนะฮะอ,อาจารย์เขาเรียกของเขาเองเออลงนะที่ก้นนะผมเรียกแบบไม่ง่ายดูแบบไม่ไม่หยาบคายเกินไปนะฮะวันนี้ล่าสุดเนี่ยอาจารย์แมนเดินทางไปที่สธออออสำรวจไซเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือสุดท้ายแล้วพอลักษณะแบบเนี้ย คือมันมีการออกมาในในหน้าสื่อมวลชนนะฮะ <hoo. S 1> นอกนอกจากสื่อโซเชียลมีเดียแล้วอะ่ะมันต้องมีความผิดตามมาอย่างแน่นอนผิดยังไงเหรอผิดก็เรื่องของการนํานำเข้าสื่อรามกอนอาจารย์อ๋อคลิปนั้นอาจารย์เขาเป็นคนโพสต์ <c oughs> หรอก็ <c oughs> มันหลุดออกมาจากใครเนี่ย <c oughs> มันควรเป็นคนที่โพสต์ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่สิเออวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะครับเอออาจารย์แมนอาจารย์แมนก้าโมที่ผ่านมานะครับอาจารย์แมนไปพบพนักงานสอบสวนกรมคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่ง ไซเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อให้ปากคำกรณีที่มีคลิปขณะทำพิธีลงนะังณหน้าก้นนะครับ <c oughs> กม็มันมีความผิดเข้าข่ายพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> มีการไปให้ปากคำสิบนาทีแล้วก็ย้ายไปให้สอบปากคำที่ห้องประชุมอีกห้องหนึ่งผู้สื่อข่าวไปเจออาจารย์แมนก็สอบถามสั้นๆอาจารย์แมนก็เล่าให้ฟังประมาณน,นี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์แมนมาเข้าพบตำรวจเฉยๆแล้วก็ให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว พูดคุยไปหมดแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้กังวลอะไรให้ข้อมูลไปตามความจริงทั้งหมดแล้วแต่ท่านจะพิจารณาคือหมายถึงแล้วแต่ตำรวจจะพิจารณานะฮะ,ะซึ่งประเด็นที่ตำรวจสอบถามเนี่ยก็มีเพียงเรื่องเดียวคือคลิปที่หลุดออกไปจากนั้นตำรวจก็พาตัวจานแมนเนี่ยเข้าห้องประชุมเพื่อไปสอบปากคำในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเบื้องต้นถ้าผิดก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับ การนําเข้าพวกสื่อรามกอนาจารในระบบคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่อย่างที่คุยกันก็คือจะบอ,อกว่างไงดีอ่ะคนถ่ายมันไม่ใช่อาจารย์แมนไงอาจารย์แมนเขาบอกว่ามีลูกศิษย์ถ่ายและไปเผยแพร่เองไงค่ะ,ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่สอบปากคาอาจารย์แมนแล้วเนี่ยทางท่านผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับพลตํารวจตรี ชัดปันธาการคล้ายคลึงท่านก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก็ตอนนี้มีการาเรียกตัวอาจารย์แมนมาเข้าพบ แล้วก็ให้มาฟังข้อกล่าวหาต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการแจ้งข้อหาพรบรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ไปก็คือการนําเข้าสื่อละมกอนา,าจารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้<อ>ในระบบคอมพิวเตอร์คออนี่นะฮะคนแชร์ก็จะมีความผิดในข้อหาเดียวกันอีกอนี่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวอาจารย์แมนอะผมให้ฟังเขาหน่อยละกัน ก็ยืนยันว่าไม่กังวลน,นะครับ<ะ>หลังจากที่วันนี้เข้ามาให้ปักคำม,มาตํารวจเพิ่มเติมแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับฟังอาจารย์แมนครับเท่าไหร่กับสังคมเท่าไหร่นะครับต่อไปอาจารย์ก็ยังไม่มีข้อหาอะไรก็ทางนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้กํากับท่านจะพิจารณาคดีหรือว่ารวบรวมหลักฐานในขั้นตอนกันต่อไปนะครับในนามขออาจารย์แมนก็ต้องกราบขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่ให้ความที่ให้ความสนใจแล้วก็ก็ขออยากบอกบอกไปทั่วคนทุกหมู่เหล่าเลยครับว่าทุกอย่างว่าที่เกิดขึ้นอะ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรในเมื่ออาจารย์แมกนกระทาลงไปแล้วอาจารย์แมนก็ต้องกราบขออภัยสื่อและสังคมแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่เป็นอย่างอย่างที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับสังคมเท่าไหร่นะครับต่อไปอาจารย์แมนก็จะไม่ทําเรื่องพวกนี้อีกแล้วครับขอบพระคุณครับไม่มีแน่นอนครับในเรื่องของการที่ว่าลง อวยัยวะลงอะไรต่างๆแต่ว่าลงหน้าหน้าทองลงมือลงแขนลงขาก็ทำปกติเหมือนเดิมครับคลิปเก่าๆมันไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือเรามาในกรณีของคลิปที่เป็นกระแสปัจจุบันแค่นั้นครับคลิปเก่าๆท่านไม่ได้พูดถึงครับ อันนั้นเป็นปัจจุบันเป็นอดีตครับเราก็ปล่อยไปครับเราก็ทําจริงอะไรจริงแต่ว่าตามที่ท่านจะพิจารณาว่าเห็นควรโทษหนักโทษเบาสูงหรืออะไรต่างก็ตามแต่ท่านที่จะพิจารณาอาจารย์แมนขอกราบอภัยสังคมที่อาจจะดูแล้วเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีคก็รับปากว่าหลังจากนี้จะไม่ลงนะในบริเวณของลับอีกแล้วนะครับแต่ยังลงนะหน้าท้องเนี่ยปกตินะครับรวมถึงแขนขาเนี่ยลงได้อยู่แต่ถ้าเป็นช่วงล่าง ช่วงล่างที่ขึ้นเหนือขาเนี่ยไม่ลงแล้วแต่นี่บอกจริงก็ยังงงอยู่นะที่แบบว่าเออสมมติไปทำพิธีแล้วแล้วฝากลูกศิษย์อาจารย์ช่วยถ่ายให้หน่อย,อยถ่ายแล้วก็ส่งมาก็ผิดเหรอก็เอาสื่อลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันผิดมันผนตรงที่หลุดออกมาใช่ไหมอเออ๋ออ๋ออะ